大家好สวัสดีครับพบกับสู่老师ในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเกี่ยวกับอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ第二十七课上课教学内容有三部分一生词二注释三语法ในตัวบทนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือ1คำศัพท์นะครับ2การอธิบายคำศัพท์3ไวยากรณ์ซึ่งในบทนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรกันบ้างเราไปดูกันได้เลยครับ第一部分现在开始第一生词释义生词释义ทีนี้นะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะเรียนไปในบทนี้กันคำแรกคำว่า下面下面跟跟变变一起一起句子句子回答回答懂懂ต่อไปนะครับก็ยังเป็นคำศัพท์อยู่เหมือนเดิมอ่านตามเราชื่อสองรอบเนาะจุ้ยจุ้ยจ่ายจ่าย解释解释问题问题最好最好然后然后最后最后生词释义คำศัพท์คำต่อไปนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลว่ารอบตัวอย่างประโยคนะครับ我不明白请你再解释一遍好吗จะแปลว่าฉันไม่เข้าใจคุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกหนึ่งรอบได้หรือไม่นะครับคำต่อไป一起一起แปลว่าพร้อมกันหรือด้วยกันเช่น我们一起去商店吧พวกเราไปร้านค้าด้วยกันไหมคำต่อไปนะครับคำที่5คำที่5คำว่าจื้อจื้อแปลว่าประโยคตัวอย่างประโยคนะครับเช่น这一个句子你明白了吗แปลว่าประโยคเนี้ยเธอเข้าใจหรือยังนะครับทีนี้มาดูคำต่อไปหุยตาหุยตาแปลว่าตอบตัวอย่างประโยคนะครับเช่น老师对你的回答很满意จะแปลได้ว่าสำหรับคำตอบของเธอคุณครูพอใจมากครับคำต่อไปคำที่7นะครับคำว่าตงจะแปลว่าเข้าใจรูปแบบประโยคนะครับเช่นนี่ตงทาเตอี้ซือมาเธอเข้าใจในความหมายของเขาไหมและคำต่อไปคำที่8จุ้ยแปลว่าที่สุดถ้าจุ้ย喜欢吃中国菜จะแปลว่าเขาชอบอาหารจีนที่สุดเลยนะครับคำต่อไปนะครับคำที่9คำที่9คือคำว่าจ่ายแปลว่าอีกตัวอย่างประโยคนะครับอย่างเช่น你说不对再来一次เธอพูดไม่ถูกเธอพูดอีกครั้งหนึ่งสิคำต่อไปนะครับ解释解释แปลว่าอธิบายตัวอย่างประโยคนะครับ你不用解释了我已经明白了จะแปลว่าเธ
ธอไม่ต้องอธิบายแล้วฉันเข้าใจแล้วนะครับคำต่อไปนะครับคำที่11คำว่าวนถีแปลว่าปัญหาหรือคำถามตัวอย่างประโยคนะครับเช่น这次考试一共有五个问题จะแปลได้ว่าในการสอบครั้งเนี้ยมีคำถามอยู่5คำถามนะครับทีนี้เรามาดูคำต่อไปคำที่12คำว่าจุยหาจะแปลว่าจะดีที่สุดหรือดีที่สุดนะครับตัวอย่างประโยคเช่น要下雨了你最好带雨伞吧จะแปลว่าฝนใกล้ตกแล้วจะดีที่สุดถ้าเธอพกร่มไปด้วยนะครับคำต่อไปนะครับคำที่13คำที่13คำว่าร้อนห่อร้อนห่อแปลว่าหลังจากนั้นตัวอย่างประโยคนะครับ先研究一下然后再做决定ประโยคนี้จะแปลได้ว่าค้นคว้าก่อนหรือว่าหาข้อมูลก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยตัดสินใจนะครับทีนี้เรามาดูคำสุดท้ายคำสุดท้ายของวันนี้ซึ่งนั่นก็คือคำว่าจุยโฮจุยโฮแปลว่าสุดท้ายหรือในที่สุดซึ่งจะมีรูปแบบประโยคตามนี้นะครับ老师说最后一次有人看见他在食堂吃饭ประโยคนี้จะแปลได้ว่าคุณครูพูดว่าหรือคุณครูบอกว่าครั้งสุดท้ายมีคนเห็นเขากินข้าวอยู่ที่โรงอาหารนะครับ第二部分现在开始第二注释ทีนี้เรามาถึงพาร์ทที่2กันแล้วนะครับพาร์ทที่2จะเป็นเกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมซึ่งในพาร์ทนี้จะมีคำว่าอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยครับ一请同学们跟我读一遍生词和课文或者请老师再解释一遍ในบริบทนี้นะครับเราจะพูดถึงคำว่าเกินกับคำว่าเปี้ยนคำว่าเกินในที่นี้เป็นคำกริยาหมายถึงตามหรือติดตามเช่นเกินเลอชูตูเควินจะแปลได้ว่าอ่านบทเรียนตามคุณครูนะครับต่อไปคำว่าเปี้ยนเป็นลักษณะนามนับการกระทำเน้นการกระทำตั้งแต่ต้นไปจนถึงจนจบนั่นเองซึ่งรูปแบบประโยคเช่น这本书我已经读过两遍了ก็จะแปลได้ว่าหนังสือเล่มนี้ฉันอ่านเสร็จไปตั้ง2รอบแล้วนะครับเออ下面请同学们一起读第26课的短语或者最后一起做练习คำกริยาวิเศษอีฉีพร้อมกันพร้อมเพียงกันด้วยกันกับคำว่าอีควอร์ที่แปลว่าด้วยกันมีความหมายคล้ายคลึงกันมากแต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้เพราะอีฉีเน้นการกระทำที่สม่ำเสมอกว่าแต่ในบริบทนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าการใช้อีควอร์กับอีฉีสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเช่น现在我们一起做练习จะแปลว่าในตอนนี้พวกเรากำลังทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะครับหรือ现在我们一块做练习ก็จะแปลได้เหมือนกันนะครับสาม请老师再解释一遍请您再讲一下คำกริยาวิเศษจ่ายหมายถึงอีกครั้งแปลว่าอีกต้องวางไว้หน้าคำกริยาเช่น这种机会不可能再有了จะแปลได้ว่าโอกาสแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มีอีกแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าคำว่าจ่ายจะวางไว้หน้าโยที่แปลว่ามีซึ่งเป็นคำกริยาเสมอนะครับ
ครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ